มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะมีรถบรรทุกก๊าซ LPG มา6ตันค่ะจะไปเติมให้กับรถทำถนนขณะที่กำลังเติมอยู่เนี่ยนะคะมันมีเสียงดังขึ้นมา คนขับก็ตกใจทีนี้ทิ้งจากจุดที่เติมน้ำมันเติมแก๊สไปนะคะแล้วก็ไม่ได้ปิดวาล์วค่ะทำให้ก๊าซนั้นพุ่งออกมาโอ้ต้องปิดการจราจรถนนมิตรภาพนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแก๊สที่รั่วออกมาว่าปลอดภัยหรือไม่อย่างไรก่อนที่จะเปิดการจราจรได้ค่ะ3 ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะเกิดเหตุรถบรรทุกแก๊ส LPG รั่วไหลค่ะขณะที่เติมแก๊สให้รถทำถนนซึ่งรถก็ก๊าซหมดอยู่เนี่ยพุ่งออกมาเลยอะค่ะโดยก๊าซเนี่ยพุ่งออกมาฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณถนนมิตรภาพทั้ง2ฝั่งเลยนะคะบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปตท.นาโนบ้านนาโนตำบลหนองน้ำใสอำเภอบ้านไผ่ที่ขอนแก่นค่ะกู้ภัยก็ต้องไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปช่วยกันฉีดพรมน้ำใส่รถบรรทุกแก๊ส LPG ควบคุมก๊าซให้อยู่ในวงจำกัดก่อนนะคะก่อนที่ก๊าซจะพุ่งออกมาจากถังบรรจุจนหมดพุ่งออกมาหมดเลยอะค่ะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปปิดวาล์วใช้เวลาตรงนี้เกือบ1 ชั่วโมงในการควบคุมก๊าซนะคะโดยมีการประสานผู้เชี่ยวชาญของปตท.สผ.เข้ามาตรวจสอบค่าก๊าซโดยรอบบริเวณก่อนที่จะเปิดการจราจรตามปกติค่ะซึ่งใช้เวลาประมาณ30นาทีควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ในเวลา 5 ทุ่มค่อนข้างนานนะเกิดเหตุ 3 ทุ่มรับแจ้งควบคุมได้ตอน 5 ทุ่มนายกองโทพี่ชัยวันตาในอำเภอบ้านไผ่ค่ะซึ่งลงพื้นที่หลังเกิดเหตุเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่รถบรรทุกก๊าซ LPG จากคลังอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านแฮดที่ขอนแก่น6ตันค่ะมาเติมให้กับรถทำถนนซึ่งก๊าซหมดพอดีขณะที่เติมอยู่เนี่ยนะคะเติมจากรถบรรทุกใส่ถังเล็กของรถทำถนนทางคนขับรถบรรทุกก๊าซให้ข้อมูลบอกว่าระหว่างที่เติมก๊าซได้ยินเสียงดังขึ้นมาค่ะแล้วก็มีก๊าซพุ่งออกมาด้วยคนขับตกใจรีบเปิดประตูลงจากรถแล้วก็วิ่งหนีไปเลยค่ะก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่มาควบคุมสถานการณ์โดยทางรถดับเพลิงก็ฉีดพรมน้ำกว่า40นาทีเพื่อไม่ให้ก๊าซนั้นเกิดการเกาะตัวกันเป็นน้ำแข็งนะคะก่อนที่ก๊าซทั้ง6ตันจะออกจากถังจนหมดมีการปิดการจราจรทั้ง2ฝั่งกักไม่ให้รถทุกชนิดเข้ามาใกล้ในรัศมี2กิโลเมตรค่ะจากพื้นที่อำเภอโนนศิลาเข้ามาที่อำเภอบ้านไผ่แล้วก็มีการประสานเจ้าหน้าที่ผู้ที่เชี่ยวชาญมาจากทางปตท.สผ.มาตรวจสอบค่าก๊าซในบริเวณนั้นด้วยเพื่อที่จะดูเรื่องของความปลอดภัยอีกทีหนึ่งนะคะก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเปิดการจราจรได้ตามปกติส่วนสาเหตุเดี๋ยวต้องรอทางผู้เกี่ยวข้องมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายจากเหตุการณ์นี้ค่ะแต่ก็ใจแป้วไปเหมือนกันนะเพราะว่าพอก๊าซออกมาเนี่ยมันน่ากลัวมากเยอะมากจริงๆครับค่ะ